เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านบนกันนะครับเราจะไปไหว้เจดีย์ที่อยู่สูงที่สุดนะครับของวัดบ้านถ้ำด้วยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมกันนี้เราเข้ามาด้านในตัวมังกรแล้วนะครับเปียกหมดเลยทั้งตัวกางเกงก็เปียกเสื้อก็เปียกนะร้อนมากซึ่งภายในตัวมังกรนะครับก็จะมีการเล่าเรื่องประวัติวัดบ้านถ้ำนะครับซึ่งวัดบ้านถ้ำนะครับเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับติดกับสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยกันพระพุทธรูปในถ้ำนะครับได้ใบเสมาอนุโบสถ์เก่าเป็นของสุโขทัยส่วนพระพุทธรูปหินทรายเป็นของสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งประวัติวัดบ้านถ้ำนะครับก็คือมีเศรษฐีได้มาพบเห็นถ้ำมีพื้นที่ที่สวยงามกว้างขวางนะครับมีปล่องทำให้อากาศเย็นสบายจึงนิมนต์หลวงพ่อทองนะครับมาเป็นปฐมเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านพุทธาอาคมให้มาอยู่จำพรรษาในถ้ำแห่งนี้ต่อมาหลวงพ่อทองนะครับมาอยู่ก็ได้อบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจริงๆขึ้นหลวงพ่อทองนะครับเรียกนกสาลิกาไว้ตัวหนึ่งสามารถพูดภาษาคนได้ปัจจุบันยังพบเห็นอยู่บริเวณถ้ำด้วยความศรัทธานะครับเศรษฐีจึงสร้างพระพุทธรูปเป็นแบบพุทธชินราชมีหน้าตักกว้าง8ศอกเศษนะครับสูง11ศอกโดยเนื้อภายในยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรหลวงพ่อทองนะครับมียานแก่กล้ามากซึ่งสามารถเดินชั้นแรกภูเขาได้เป็นระยะทาง10กิโลเมตรจากถ้ำบ้านถ้ำนะครับถึงเขาหินตกหรือถ้ำมังกรทองในปัจจุบันนั่นเองครั้นมาถึงหลวงพ่อจะส่งน้ำที่สระบัวนะครับแล้วเก็บดอกมาบูชาหลวงพ่อใหญ่อยู่เป็นประจำเศรษฐีจึงนำลูกชายนะครับมาบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาธรรมกับหลวงพ่อโดยอาศัยอยู่ในถ้ำสามเณรเห็นหลวงพ่อไปในช่องเขานะครับจึงอยากไปบ้างจึงขอหลวงพ่อแต่หลวงพ่อห้ามก็ไม่ฟังนะครับก็ต้องผ่านเมืองลับแลมีนางยักษ์เฝ้าประตูเมืองอยู่ในระหว่างเดินทางนะครับให้สำรวมเห็นอะไรให้นิ่งไว้สามเณรรับปากหลวงพ่อจึงให้ตามไปถึงประตูเมืองลับแลนะครับหลวงพ่อซึ่งสมาธิดีจึงเดินผ่านไปได้ตามปกตินางยักษ์ซึ่งเฝ้าประตูเมืองแปลงกายเป็นสาวน้อยห้ามสามเณรเข้าเพราะไร้ศีลไร้สัตว์หลวงพ่อเห็นทางถึงเมืองลับแลได้สักครู่นะครับเห็นสามเณรตามมาจึงย้อนกลับมาดูพบสามเณรถูกนางยักษ์หักคอตายเสียแล้วหลวงพ่อจึงขอร้องให้นางยักษ์แก้ไขให้ฟื้นหลวงพ่อพาสามเณรซึ่งฟื้นขึ้นมาแล้วกลับถ้ำตั้งแต่นั้นมานะครับสามเณรก็ล้มป่วยอยู่ได้7วันก็มรณะมีหลวงพ่อเท่านั้นที่รู้สาเหตุหลวงพ่อทองจึงเอาหินนะครับอุดถ้ำช่องที่เคยชำแรกภูเขาเพื่อไม่ให้ใครหลงเข้าไปอีกทุกวันนี้ยังมีร่องรอยปรากฏอยู่ที่เห็นห
ครับเมื่อลูกชายตายแล้วนะครับเศรษฐีจึงได้สร้างวัดที่เชิงเขาหน้าปากถ้ำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเกิดขึ้นอีกนะครับก็ตั้งชื่อว่าวัดบ้านถ้ำตราบจนทุกวันนี้จะสวยงามมากนะครับนี่รอบนอกบริเวณที่มองลงมาจากด้านบนวัดบ้านถ้ำนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นเดียวกันด้านบนนะครับก็จะเป็นทางขึ้นธรรมานวิจิตรนะครับแล้วก็ทางขึ้นไปนมัสการขอพรพระธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีนาคธัญบุรีนะครับสีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนกันเดี๋ยวเราไปไหว้พระใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือถ้ำหลวงพ่อใหญ่ชินราชนะครับเรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็บูชาธูปเทียนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับงดจุดธูปแล้วก็เทียนนะครับซึ่งแค่อธิษฐานก็สำเร็จผลแล้วนะครับเรามาบูชาดอกไม้ธูปเทียนกันก่อนแล้วกันนะครับพระวัดนางบุครีนะครับเป็นหินธรรมชาติที่เกิดจากหยดน้ำปราศจากการแกะสลักนะครับแต่เดิมเป็นนางบุครีนะครับแต่เดิมเป็น
ชาวบ้านท่านนะครับเกิดในสมัยอยุธยาครั้งนั้นเมื่อคุณแผนได้ไปส่งหาของ3สิ่งก็คือดาบฟ้าฟื้นนะครับแล้วก็2ก็คือกุมารทอง3ม้าสีหมอกคุณแผนได้เดินทางผ่านมายังเขตบ้านถ้ำนะครับได้นางบัวครีเป็นภรรยาต่อมาเกิดขัดใจนะครับถูกต่อมาเกิดขัดใจไม่ถูกกับหมื่นหางนะครับซึ่งเป็นพ่อของนางบัวครีคุณแผนจึงทำการฆ่าผ่าท้องนางบัวครีนะครับแล้วเอากุมารทองไปเชื่อกันว่าวิญญาณนางบัวครีนะครับซึ่งมีความผูกพันกับถ้ำแห่งนี้ได้มาปรากฏเป็นความอัศจรรย์บนผนังหินและงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจบจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้บูชากุมารทองมหาราบนะครับแล้วก็หินธรรมชาติที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นแม่บัวแม่นางบัวครีนะครับกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ชินราชเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นด้านบนไปดูถ้ำม่านวิจิตรนะครับแล้วก็นมัสการพระธาตุเจดีย์เกียรติแก้วจุฬามณีนาคพันบุรีศรีเมืองกาญนะครับทางขึ้นนั่นบนนะครับจะเป็นบันไดเหล็กซึ่งจะคดโค้งขึ้นไปตามซอกหินด้านบนนะครับก็ระวังศีรษะกันด้วยแล้วกันมองลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นทางที่เราขึ้นมาที่เป็นตัวมังกรที่มีประวัติเกี่ยวกับคุณแผนแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับวัดบ้านถ้ำแห่งนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงรองถ้ำนะครับที่จะเป็นบันไดวนขึ้นไปถึงด้านบนยังพี่ถึงแล้วสุดละสุดละอ๋อครับได้ลงถ้ำป่ะพี่ได้ลงอยู่ครับอ๋อสวยไหมสวยอยู่พี่เดี๋ยวเราก็ขอพักเหนื่อยเหมือนพักเหนื่อยเหมือนกันแล้วกันชมด้านบนกันนะครับอ
เราขึ้นมาได้สูงแล้วนะครับอีกสักพักเราก็จะถึงศาลาพักด้านบนนะครับตอนนี้เรามาถึงศาลากลางทางเลยนะครับจะได้ไปพักกันก่อนเราค่อยขึ้นไปชุมเจดีย์ด้านบนต่อถึงด้านบนยังครับไปต่อไหมคะต่อค่ะยังไม่ถึงเหรอยังค่ะโอ้แค่คุณทางใช่ครับใกล้ๆนู่นนะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือเป็นจังหวัดตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับด้านล่างก็จะมีการเลี้ยงปลากระชังกันนี่วิวด้านล่างนะครับเป็นพระอุโบสถที่เราขึ้นมา